ีครับเพื่อนๆช่อง N ใส่หมายถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจครับครับวันนี้เราก็จะมาทำการยกยอดและหันข้อต่าต้นเศรษฐีเรือนทองนะครับต้นเศรษฐีเรือนทองเนี่ยราคาไม่แพงครับแถมมีลวดลายสวยงามการด่างก็เป็นธรรมชาติของแต่ละต้นไม่เหมือนกันครับก้านถ้าเราสังเกตก็จะมีลายคล้ายๆกับเศรษฐีวินสันนะครับถ้าบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเป็นเศรษฐีวินสันด่างนะครับต้นนี้ได้จากการแบ่งปันของคุณลุงท่านหนึ่งมานะครับกับใบเนี่ยมีลักษณะห่างกันพอสมควรเหมือนเศรษฐีวินสันเหมือนกันครับลายด่างนี่สวยมากครับราคาก็ไม่แพงครับด่างสวยด้วยครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะมีการยกยอดและหันข้อตากันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ให้ดูกราฟอีกทีนะครับเห็นกราฟอย่างนี้นึกว่าเศรษฐีวินสันนะครับนำไปแช่น้ำยาเร่งลากก่อนครับอันดับแรกสัก1ชั่วโมงตรวจสอบรอยชำรุดของเขารอยบาดแผลของเขานะครับหลังจากนั้นเราก็หันข้อตาออกอย่าหันทีมากนะครับการเจริญเติบโตจะไม่ดีอันนี้ของผมก็มาเก็บรอยแผลครับที่เขาขุดมาครับคุณลุงมีบาดแผลก็ทาปูนครับป้องกันเชื้อราแบคทีเรียที่จะติดกับตัวเขานะครับทาให้รอบครับสังเกตให้ทั่วครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มการหั่นข้อตาเมื่อยกยอดเสร็จหั่นข้อตาแบ่งออกเป็นได้3ส่วนครับผมหั่นออกมาแล้วก็อย่าลืมครับทำการทาปูนนะครับแล้วก็เอาลงดินเพาะชำครับดินก็ต้องมีการล้วนซุยโป่งน้ำครับครับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ